ดูหมดเงยนึงวะกินไข่อยู่บนเด้อบาทนี่อาซอมดอกนี่ก้อนนึงลงมืออาเฮ็ดละงอกละเฮ็ดเฮ็ดปังเขาสีนึงนึงปอเฮ็ดแมงนึงนึงปอเฮ็ดละงอกเลยวุ่นคุณเป็นนะครับเฮ็ดละงอกเลี้ยงนะครับเป็นข้าลายก็กระลังนั่นอีกนี่เป็นงูเป็นกอเนาะนี่อีกนี่เฮ็ดถุงแดงข้ามจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อกับน้องหนึ่งกับไอ้นบินนะจ้าสวัสดีพ่อแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพอกับบ้านมีกับน้องหนึ่งในเสาร์ที่จะได้ในเสาร์วันที่4เนาะจ้าตรงกับวันอาทิตย์จ้าเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2566จ้าวันนี้เฮามาหาเฮ็ดอยู่หม่องใดน้องหนึ่งมื้อนี้วันนี้มาบ้านน้องเมฆเนาะจ้าตำบลหอยคาอำเภอบุญทนีจังหวัดอุบลราชธานีจ้าครับผมเป็นลุ้นกันเบิ่งนะครับอีกมื้อนึงนะครับในบ้านน้องเมฆตำบลหอยคาอำเภอบุญทนีนี่สิมีเฮ็ดแน่แน่เนาะนังนึงจ้าสิมานบ่หน่อยพี่เนาะไปลุ้นกันเบิ่งครับจ้าเริ่มต้นเข้ามากับบรรยากาศป่าย่างหน้าคือเก่านะครับซะก่อนมาหลักๆก็สิมานําเบิ่งเฮ็ดเพิงนะครับก่อนมื้อนี้เห็นแล้วบ่นังนึงนําเฮ็ดเพิงเขาก่อนจังไปเรื่อยๆหน่อยพี่เนาะนี่หน่อยขึ้นจ้ะจุ่มใหญ่อยู่นังนึงตัวนี้ค้าเพิ่นลืมมีปฏิกิริยาในการแบ่งกินเลยพี่เอ้าไอ้พี่หัวหลุดเดี๋ยวจะเทิงโผล่มาเม็ดเพิ่งเขาตัวนี้จูมกันจ้ะงามๆเด้อนี่ดิจูมไงจูมงามแต่ยังมีอยู่นะลูกกาเห็ดเพิ่งเขาหนึ่งเห็นบ่เห็ดละงูกนั่นสองจูมแล้วนี่เห็นบ่นนี่จูมหนึ่งดีอยู่นี่จูมหนึ่งดูหมดเงยหนึ่งเนาะโอ้ยินที่ถางกันยินใครอยู่บนเด้อบาทนี่ใครเพิ่นเป็นแรงเหมือนตาเมียนตัวนี้ไข่เหลืองคักหน่อยพี่นะเมียนมันเมียนนึกว่าไข่เหลืองมาเป็นเมียนมันเมียนที่ไรนี่ไอ้บินเฮ็ดละงูละเฮ็ดเฮ็ดเพิ่งเขาเว้ยพี่คือบ่ได้เฮ็ดเพิ่งเขาค่ะคุณดอกสองดอกที่ไหนกูงามแม่งเนาะอึบเพิ่งเขาค่ะคุณค่ะมันมีค่ะเฮ็ดยังนี่ต้นเฮ็ดลังแลเนาะสิปลาย่างคือกันเนาะจ้าหมดจัดเป็นไงหนึ่งก้อนไหลวินกับเฮ็ดอันแดงดางแม่นก็ปรุงกระตาใส่นี่เป็นเขาจ้าตัวนี้โอ้ได้แต่ดอกพี่วินแม่กินขาเพิ่นเนาะครับเป็นใหญ่เนี่ยนี่แหละครับเป็นคนไข่ห้อยยังจากฟ้าเนี่ยเป็นเฮ็ดไข่วะน้องหนึ่งโอ้พี่วินเฮ็ดแดงงาดิอู้พี่ขาคือผัวจ้ะเป็นเฮ็ดดวงนกบ่บ่เป็นจูมเพิ่นเนาะดอกใหญ่เพิ่นเนาะจ้าเกิดที่แข็งดีครับจุ่มหนึ่งจ้ะ
บ้านอยู่ไปเชียงงามอยู่เนาะจ้ะอู้หูแล้วก็นี่นางนึงมันเป็นเฮ็ดละงูแล้วนี่อือแม่ละหลุดที่ไหนได้อีหยังแม่นเลยพุ่นอยู่ถึงตีนโพนพุ่นอีกจ้ะเห็นบ่อยู่พุ่นเห็นขาวๆเป็นชุบๆกําลังมื่นตาอีกแล้วบ่มื้อนี้เอา3ดอกนี่ก่อนนึงก็เอา3ดอกสิถึงพุ่นเนาะนี่มี3บ่อีดิตัวนี้จะเป็นถือสีหัดปะขี้ดินนี่ก็สิเป็นขี้ดินออกทำถามแน่เนาะแถวนี้อย่างหนึ่งของข้าใหม่มีเพิ่มไกลๆนี่ก็ข้าใหม่คือกันใหม่ก็ดึงไว้คือกันเฮ้ยงามแห้งจ้ะลงมาพี่บ่นึงได้อีก2จูมเลยพี่งามเลยลงมือลงมือเลยว่ะมาดีป้าย่างก็มีหน่อยวินเนาะสีชมพูเนาะจ้ะหมวกบ่นึงจ้ะจิ้มอะไรพี่3จูมใจอยู่นี่จูมมองไฟใหม่นะครับมันเลยบ่ค่อยสมบูรณ์ปานใดแม่นจ้ะ3ดอกจ้ะหวานเจ็บเฮ็ดละงูยักมื้อนี้หอบถอยดอกว่าเฮ็ดละงูรสชาติเดียวกันครับงูคือกันนะแม่นหลายแม่นเฮ็ดมื้อนี้เพิ่นเข้าบ่แม่นจ้ะแดงดานก็กําลังเห็นอยู่เนาะแม่นอดีตสิพาไปเบิ่งอยู่บ่จักคือมื้อนี้หาน้ํามื้อนี้ไปสักก่อนครับจะพาป้าให้เบิ่งไปนำนะครับนี่เป็นเขาขาขนจ้าเออเป็นเขาขาขนอีจ้าเป็นอีตันมันนึงจ้าเห็ดตับเต่าแดงด่างแดงหนาไปหาก็บ่เห็นแล้วนึงจ้าเราเห็ดเพิ่งนี่ละสักก่อนจ้ะเพิ่นข้าวขาคนเพิ่นข้าวใหญ่บ่นึงขาคนให้พี่ขาคนพวกใบมื้อหวานนี่ครับน้องหาก็จ้องหันแล้วเนาะก่อนสิเปียวเฮ็ดละงูพวกใบยีนมันนี่มันพวกใบมื้อหวานนี่อืมนึงนึงเป็นคู่เป็นโกอยู่ดิเป็นเอาอยู่แพ็ก3ยี่ตันน้ำมันนึงนึงจ้าเป็นเขาค่าคนอีกันหน่อยสิมาเกิดน้ำดินถามนอนอยู่เนาะแม่นจ้ะมันมองเพื่อนเกินเฮ็ดเฮ็ดเพื่อนถามดอกเอาใดเด้อนึงคือเอาใดเด้อเอาอยู่เดี๋ยวก็ต้องเอาใดเนาะแม่นนี่ก่อนยาเลยเม็ดละบ้าหาอีกหาอีกเราจะเบิดก็ต้องเบิดด้วยวินเนี่ยละหนึ่งหนึ่งเพิ่งถึงเพียงยังเนาะเพิ่งกือนะครับอีไตเงานี่ก็มีเฮ็ดบานนี่โกหนึ่งด้วยจ้ะเป็นเขาค่าคนงามครับเฮ็ดด้วยหนึ่งหนึ่งเห็นบ่แม่งใหม่ตอมเนาะแม่นจ้ะตันหน่อยจ้ะจ
ัดเจ้าเป็นข้าวค้าคนเมืองจ้ะถอดงามบ่ดีมีกระเมียนนี่นี่งามจังเลยเฮ็ดเนี่ยก็เป็นเนี่ยเลยพี่ตรงนี้ก็ไม่ต้องหัวเถอะเป็นลมมันนี่จ้ะมันบ่นมันมันจะได้อ้วนป่ะเนี่ยมันมีให้เก็บเรียๆอยู่นะหนึ่งจ้ะแบบจูมพันก็ได้ครับน้องงามเนาะจ้ะน้องนี่คือแม่งกัดขาในอีกหนึ่งพี่เอวินที่บ้านดูงามเลยครับไอเห็นเป็นงูงูใหญ่สองดอกจ้ะเดี๋ยวหนึ่งเอาใจตาก่อนเดี๋ยวเห็ดจีบมุนพูดขาบนพอคือเป็นอีกอย่างง่ายๆนะมีลายดอกเนาะจ้าเงินเงินจ้าเห็ดอย่างหนึ่งตัวนี้เห็ดผึ่งตับเต่าไงหรือว่าเห็ดผึ่งตับข่วยนะจ้าสีชมพูปลาย่างครับตัวนี้แดงดานครับแม่มันมิงอันเดียวกันเลยพี่ทั้งแหล่ปะจ้าตัวนี้เห็ดเพิ่งเขาใหญ่ครับมาช้ามมือหรือเก็บช้ามเถื่อให้เราหน่อยนึงจ้าจะบุเคียเนาะยิงหนึ่งโอ้ยโอ้ยมาลุดไหวเลยครับพี่ข้าวใหญ่เป็นเคยใหญ่แล้วก็อีตันอยู่นึงค่ะคุณเขาค้าคุณจ้ะออกจากปลาย่างนามาปลากอพอเฮ็ดยังนึงพอเฮ็ดดังโหดเลยลิ้นดังโหดแนวใดโหดเหลืองค่ะใช่บุญละพุ่นพุ่นจำปอมจำเปี้ยมอยู่พุ่นพุ่นเป็นนะครับเฮ็ดดังโหดเหลืองนะครับนี่เพิ่นเคลียร์ไว้นะน้องนี่แม่นจ้ะเพิ่นโพน้ำปุ่นใหม่เนาะเฮ็ดละงูเนาะแม่นจ้ะท่านนี่พอเหลื่อมตาใหม่บ่น้องนึงโอ้ยังบ่ทันเต็มบ่ได้พี่อีกรอบนึงนี่อึบสีสันสวยงามค่อนข้างเลิกในโอ้ขาเถื่อว่าซ่านอ้าวตัวนี้ห่มกอนะน้องนึงจ้ะมีอีกสองจุ่มนะจ๊ะมีนี่นี่ทางนี้เห็ดเพิ่งค้าลายใช่ป่ะเพิ่งค้าลายจ้ะนั่นแม่นอยู่ก็มีกระจอนไอ้วินกระจอนก็เอาเพราะว่าดอกจุ่มงามแห้งจ้ะรสชาติดีกันครับแม่นเป็นหมูเลยหน่อยวินนะอุ้ยหัวหลุดอีกเลยดอกนึงดอกละคำกันเงานี่เบิดคำว่ากันนี้ได้ครับยำน้ำครับเออตัวนี้ดอกหน่อยน้ำเนาะน้ำก็ต้องเอาแล้วเนาะเพราะว่าติดกันจ้ะเป็นคาลายกับกระลังเนาะนี่จ้ะงามๆเลยเนาะพี่ดอกใหญ่เป็นเก็บเบิดก่อนบ่ใส่ตาไหมนะครับหนึ่งหนึ่งนักแล้วจ้ะอีกนี่เพิ่งเลือดเมือดแย่เพิ่งเกินเนาะจ้ะลามไปพุ่นบนนึงเงี้ยเลยกระล่างไอ้จ่ากระล่างกระล่างงามนี่พีกไอ้เวียน
จูนหนึ่งจ้างนะเห็ดพึ่งเขาทองขาวเนาะตัวนี้เห็ดพึ่งเขาหน่อยจ้ะขาวขาวนี่จะเห็ดพึ่งข้าลายที่เขาหลายดอกพี่จ้ะเกิดเป็นหมองเป็นห่มขึ้นกันแน่นอนหนึ่งเนี่ยจ้ะต้องหูหมองหูห่มครับเห็ดแต่ละชนิดบางแมนวันนี้ปลาจะเกิดไปเรื่อยๆครับตัวนี้คือเป็นแนวไหนพี่กี่มาหายกูเห็ดละงูบ้านอย่างเราหาเอาที่แหลกแต่มาเบิ่งเห็นเห็นกับจำหุ่มจำหมองแล้วเนาะจ้าเห็ดบดดินบ้านบดดินก็มีบ้านเอ้าบอกไม่ก็มีพี่เนี่ยนี่เก็บไปเลยเอาได้เนาะใช่เนี่ยนี่โอ้ยดอกหน่อยเพิ่นหลายอยู่ตัวนี้หลายใหม่ว่าธรรมดานี่พี่แจงสิเบิดยามเพิ่นแล้วเนาะนี่เพิ่งขึ้นแล้วยึดทางผลนี่อยู่ประจักษ์จ้าแนวนี้ออกใหม่หลุดแน่บินเลยแนวนี้คุณน่ะหลักหน่อยเห็นลายอยู่หน่อยหนึ่งจ้านะครับถ่ายเบิ่งนะครับดอกเห็ดบดดินหน่อยหลากหลายลบหมออยู่แต่นั่นหนึ่งเพราะว่าเห็ดผึ่งแดงสีออกว่าหันบ่จักบินดอกก็กำลังงามเนาะดูดอกนี่ไงดูดอกนี่ฟ้าสิตัวนี้เอาเลยพี่หันคาบเงาอยู่เลยเพื่อว่าเป็นนอนเกิดเงาลูกคบดีเลยพี่นี่สื่อเป็นเห็ดคอนแต่ว่ารสชาติเป็นเห็ดเพิงครับเห็ดปดดินแต่ว่ายำกึดกึดหน่อยวินเนาะข้าพุ่นหวนฮะสีสันมันเป็นธรรมชาติอีกแล้วมาครับท่านผู้ชมครับใช่ใช่ใช่โอ้ยวินเนี่ยดอกหน่อยกันเนี่ยมึงดูกูหน่อยนี่ไหนนี่โอ้นี่วะโอ้ยเอาเป็นละเป็นยังไงกันดอกหนึ่งมึงซอยใช่มึงดีโอ้นี่วะนี่เต้นนี่ลูกใบใหม่ขึ้นมาเลยขาไปต่อหุบเป็นข้าลายวะเราเห็นพุดดินแล้วจ้ะใช่อีกหนึ่งพี่ตัวนี้จูมพอดีครบพอหน่อยวินนะยังหลุดพี่น้องก็ยังเลาะอยู่นะจ้ะเอาเป็นงูเป็นกอเนาะโอ้ตัวนี้จักดอกเห็ดพึ่งแดงคามจ้ะโอ้เห็นลายเห็ดเนี่ยเหมือนเพราะฉันเห็ดปวกเกิดไม่ไหม้หน่อยวินเนาะเอามือคือเป็นสีดลอยเนาะมันนี่ฉันได้ลงมันฉันได้แจ้งเกิดอยู่ครับเก็บสารพัดเห็ดเหล่านี้แล้วรสชาติดีเบิดนางหนึ่งเห็ดเก็บตัวนี้เห็ดเพิงขมิ้นหรือคาเทียทองที่เลย
ะครับพึ่งขมิ้นหรือขาเตี้ยจ้ามาเห็ดผึ่งแดงข้ามจ้าขาตันดีนะจ้าป๊อดเห็ดลังเขียวอีกคือสิงามเอาขาไปใส่ไหลวินมันเป็นเห็ดเผินว่าเห็ดลังเขียวเห็ดลังเขียวนี่เด้นี่เพิ่นเกิดน้ำกันนี่ก็เขาหน่อยนี่นั่นเกิดน้ำกันว่าตัวเพิ่นเขาหน่อยกับลังเขียวจนมีหนุ่มหนุ่มเนียนในครับขาขาติดขาใหม่หวานอืมเห็ดพดดินจ้าเดือมอีกแล้วครับมูดอกไปหูมองได้กับเขามองกันอยู่พื้นหญิงไปนิดนึงมีตัวปลาเป็นน้องเมฆครับตัวนี้คือคุ้มได้ไงพี่เอาเมียนได้ไหมครับแต่ว่าอันนี้บุคุ้มครับบุดินนี่บุคุ้มนะกระดกไงน้อยวินเนาะดอกหน่อยน้องหนึ่งสิบโป๊กกว่านี่ด้วยจ้ะเชียงดวงนี่เป็นข้าเกียวนี่นะจ้ะเกียวดีไอ้วินจำดินเลยน่ะแกงเสียแกงร้านครับบอลชนิงเนาะจ้านี่เห็ดเป็นของยากยิ่งวอดมันเป็นดอกเห็ดเป็นข้าวดงเนาะเห็ดเป็นข้าวหน่อยครับน่ะนี่เห็ดลังเขียวหนึ่งหนึ่งเกลือเหมือนกันเลยยังไงกันเนี่ยเรือนาเขียวครับดูเป็นทางนี้เห็ดยังไงเห็ดเพิ่งสาดจ้ะอีกชนิดหนึ่งเลยวินเนาะเรียกว่าเห็ดเพิ่งนาฮอจ้ะเห็ดดอกตรงนี้ทั้งสองดอกจ้ะเสียวเห็ดลังหนูเด่นเนาะแม่จะเห็ดอันเดียวเห็ดลังหนูครับขาโลนจากการสังเกตจ้ะเห็ดเวดดินช่างพุ่นมาตรงนึงจ้ะออกมาอีกแล้วพุ่นในตรงนึงมีช่างพุ่นอีกฝากโคกใหม่ถ้าน้องยืนตัวนี้เป็นก้อนต้องไปเอาตัวนั้นเป็นสีกำผาเอาก่อนขายเหงาเพื่อลูกเป็นออกนี่ห่มก้อนนั่นเองจ้าห่มสี่วันเดือนครับสวยดำมันนี่ขาปัดโทคุณอีกวันนึงพี่อีกพี่วาดพุ่นสวงในวิ่งนี่ดอกหนึ่งนี่ดินนี่เห็ดได้หนึ่งจำร้านกองทับพี่พี่นี่จ้าเก็บเรื่องเลยได้วิ่งบัดนี่อีกนี่อุ้ยอุ้ยพี่นี่ถึงนึงจ้ะอู้มืออื่นสิหลายได้นี่น้อยวินแนวนี่เนาะนี่ว่าสิเมื่อแห้งเก็บรั่วๆไปนี่น้อยวินเนาะเห็ดปูดินกำลังสีฟื้นขึ้นสีมาอีกแล้วจ้าดีพี่วิ่งนี่ดีนี่ขาลายบ้านทำงานได้ดีพี่นี่เดี๋ยวควนยังเป็นไรควยขึ้นผู้นะครับเป็นไรไรงัวนะครับขึ้นไปถึงเลี้ยงถึงเขาบนนะครับนะครับจะพาป้าตอนนี้ก็เวลาเที่ยงกว่าแล้วครับเที่ยง14นาทีแล้วสิได้พาพ่อยายมีใหญ่พ่อแม่พี่น้องออกเมื่อแล้วครับไปเบิ่งผลงานนํานึงๆนะครับบ้านหนึ่งหนึ่งผลงานเฮามือที่แรกว่าสิบอดายน้อยพี่มาบันนี้มันแห่งเจ้าพี่น้องแต่ของเฮานี่เป็นเฮ็ดเผยเฮ็ดรวมครับเฮ็ดเผาเฮ็ดละงูกน้อยวินนี่สิมาใหม่ๆกับนี่แล้วเนาะเริ่มมาแน่ละจ้านี่
เลี้ยงข้ามเฮ็ดละงูเนาะตะกร้านี่ก็มาใหม่คือกันครับตะกร้านี่ก็ใหม่จ้ะพี่น้องเพราะว่าเริ่มไผไปว่าหั่นมาใหม่อีกแล้วจ้ะนี่เฮ็ดเบิดดินเฮ็ดเพิงเบิดก็เพิ่งพึ่งคาหลายเนาะแม่นครับหลายหลากหลายชนิดสารพัดเฮ็ดครับมื้อนี้แม่นจ้ะจ้ะพี่น้องสําหรับคลิปมื้อนี้กับไอวินกับพาพี่น้องเขาป่าบ้านน้องเมฆตำบลห้วยค่าอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีเนาะจ้ะก็เขาไปป่าย่างก่อนกับป่าย่างก็ออกด้วยจ้ะเฮ็ดละงูเฮ็ดแดงดางเนาะจ้ะกำลังลืมอ้ออีกเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเฮ็ดฝนเขาค้าคุณก็สิลืมไว้แน่ล่ะจ้ะสำหรับคลิปมื้อนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้ะถูกใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไอวินด้วยจ้ะเพิ่นสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะว่าน้องนึงกับไอวินสิพาพี่น้องไปหาเฮ็ดอยู่ไสแน่พี่น้องสิได้เข้าหาสิได้หมู่ไม้เนาะจ้ะสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีจ้าขอคําติหนาด้วยจ้าเอาล่ะนะครับพ่อแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่าน RFC ทุกท่านนะครับสำหรับการเข้าป่าหาเฮ็ดนะครับในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายน2566นี่ก็ถือว่ามานอยู่นะครับมาทานคือเก่าอยู่นะครับเกือบ2ตาอยู่มื้อนี้ตาเคืองนะครับพอได้อยู่ได้กินนะครับแต่ละมื้อละเว้นนะครับพอได้หาข้าวพ่อแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องท่านที่ชื่นชอบในการหาเก็บเฮ็ดป่านํานะครับผมก่อนจากกันมื้อนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่รวมคอมเมนต์เข้ามาครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นํานะครับผมอีกอย่างนึงครับขออํานวยอวยชัยพ่อแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่าน้าอาทุกท่านนะครับจงประสบสมหวังจะโชคดีโชคมานอย่ามีโรคภัยหลายใดมากํากายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับร่ํารวยเงินทองยิ่งๆขึ้นไปครับผมสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับพบกันมื้อใหม่ครับผมไปน้องนึงบาดนี้